สวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้ผมเอารถคันใหม่มารีวิวนะครับชื่อว่าเนอร์เก้านะครับคันนี้เป็น Heavy Tank Premium Tier 8ของอังกฤษเป็น Versatile นะครับเป็นรถถังหนักอเนกประสงค์รถคันนี้ได้จากกิจกรรม Babylon Project นะครับก็มีให้เล่นถึงด่านที่18ก็สามารถได้รถได้เลยนะได้ฟรีแต่ว่าก็เล่นกันพอสมควรนะพอสมควรแหละนะครับก็มีถึง18ด่านนะก็ต้องเล่นกันหนักๆหน่อยนะก็เป็นรถฟรีจากกิจกรรมผมให้ชื่อมันว่าเป็นรถถังหนักสายเกรียนมันเกรียนจริงนะมันเกรียนจริงด้วยความที่ดูแท็กเนี่ยแท็กมันยื่นออกมาแบบยาวมากเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่รู้ในช่วงแรกไม่รู้นะก็จะยิงแท็กกันแต่ว่าตัวรถจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงป้อมเลยนะมันแบบอยู่ตรงนี้เลยตัวรถเนี่ยจะยิงให้ได้ดาเมจคือต้องยิงที่ตัวรถด้านในตรงนี้ให้เจาะให้เข้านะซึ่งที่แท็กมันยื่นมามันยิงปุ๊บแท็กมันเต็มที่ก็คือแท็กขาดก็แค่นั้นไม่ได้เสียเลือดอะไรมันก็เลยค่อนข้างเกรียนสักหน่อยนะครับสำหรับเฮฟวี่แทงค์คันนี้นะหน้าตาก็มีความเป็นฮาโลวีนมีความเป็นฮาโลวีนมีแบบเรืองแสงเรืองไฟเรืองแสงสีส้มๆแดงๆออกมาก็สวยดีเหมือนกันนะครับคันนี้เป็น Heavy Tank อังกฤษที่มีปืนคาลิเบอร์ประหลาดหน่อยนะครับมีคาลิเบอร์อยู่ที่114มิลก็แปลกดีนะอ่ะมาเริ่มกันที่พลรถอ่ะเวลาได้รถมาเนี่ยก็จะได้พลรถมาด้วยนะครับ4คนนะเป็นพลรถที่มาจากบาบิลอนโปรเจกต์นะมีผู้การมีพลปืนพลขับพลบรรจุทำหน้าที่เป็นพลวิทยุไปด้วยนะครับก็ดีหน่อยนะครับดีหน่อยซึ่งผมจะให้ดูสกิลนะสกิลที่แนะนำก็แน่นอนว่าซ่อมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาพี่น้องลบขึ้นนะครับแล้วก็เอาซ่อมนะครับมันก็จะได้2อันเนี้ยมันจะไวอยู่นะครับ2อันนี้มันจะไวอยู่เอาซ่อมมาก่อนเพราะว่ามันเป็นตัว Heavy Tank เนาะอันที่3ผมก็จะเลือกเป็นตัวที่มันลดคูลดาวน์ตัวยุทธปัจจัยนะครับ Recon Emergency แล้วก็ Coordination คือจริงๆแล้วเนี่ยสัก3เนี่ยสัก3 4เนี่ยก็โอเคละนะครับส่วนที่เหลืออีก2ด้านหลังเนี่ยจะไปเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับรีคอนมีก็ได้มีก็ดีนะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับพลปืนครับพลปืนก็พี่น้องลบซ่อมนะครับควิกเอมมิ่งอัมเบอร์นะครับคอนเซนเทรตแล้วก็เดดไอคอนเซนเทชันเนี่ยดีนะดีอยู่นะครับมันช่วยลดขนาดวงกลมลงนิดหนึ่งแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเล็ง3วิแต่จริงๆแล้วเอาแป๊บเดียวจริงๆมันก็มาแล้วพลระขับครับพี่น้องลบซ่อมเอนจิเนียร์นะครับตัวนี้ก็ดีครับ Reliable Placement นี้คือมันจะช่วยลดดาเมจจากลูก HE นะครับดาเมจจากการตกอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับอุปกรณ์ตัวเก่าจำชื่อไม่ได้แล้วอันนั้นก็คือใส่อันนี้ดีมากนะครับเบรกด้วยคลัชดีมากครับแล้วก็สมูทไรด์อันนี้ก็คือถ้ามี6จะดีมากเลยนะครับถ้ามีเต็ม6เนี่ยดีมากเลยพลบรรจุเพียงลบซ่อมนะครับAmo Tuning นะครับ Perfect Charge ไม่จำเป็นนะแต่ว่ามีก็ดีครับ Intuition ดีครับแล้วก็ Close Combat นี่คือแบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แล้วเลยเอา Close Combat มาใส่นะครับในส่วนของ Bonus Perk ก็จะมีเพิ่มระยะการมองนะครับแล้วก็ Side by Side ดีครับเคียงบักเคียงไหลเนาะอันนี้ใช้ได้ดีด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เอามาติดเผื่อไว้เฉยเพราะไม่รู้จะใส่อะไรเพราะว่าเอาจริงแล้วคันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีสกิลเยอะขนาดนั้นมีสัก 3-4 แถวเนี่ยโอเคละอยู่ละนะครับผมก็เลยเอานี้มาเป็นกับเพลิงไปนะครับในส่วนของปืนนะครับปืนก็เป็นปืนเทียร์9นะครับปืนเทียร์9อย่างที่บอกว่าขนาด114มิลนะครับมีการเจาะเกราะโดยที่ลูกปกติเนี่ยเป็นลูก AP นะเจาะเกราะอยู่ที่215ก็เจาะเกราะดูจะน้อยไปหน่อยนะครับดูจะน้อยไปหน่อยสำหรับ Heavy Tankมันน่าจะแบบ220อัพอะไรประมาณนี้แต่ว่า215ก็ไม่ดีน่าเกียดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ดูน้อยแหละดาเมจเฉลี่ยอยู่350ดาเมจเฉลี่ยดีนะดีเลยแล้วก็ลูกทองเป็นลูก APCR ครับดาเมจเฉลี่ย350เท่ากันแต่ว่าเจาะเกราะ252
แล้วก็ลูก HE ครับเจาะเกราะ57เจาะเกราะปกติเลยนะฮะได้เมเจอร์เรทอยู่ที่500มาดูความเร็วกันลูก AP เนี่ยความเร็วอยู่ที่850ลูก APCR อยู่ที่1000กับ50แล้วก็ลูก HE อยู่ที่850นะครับก็เอาไว้เล่นระยะใกล้นะสำหรับลูก AP อย่างเงี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนถ้ายิงระยะไกลก็อาจจะเบี้ยวหน่อยนะครับเอาจริงแล้วคันนี้ก็ไม่คมเลยไม่คมเลยโหลดเบื้องต้นอยู่ที่10วินะ 10.5 วินาที DPM ไม่ได้ดีครับอยู่ที่ 2,000 แล้วก็เบี่ยงเบนให้มาเบื้องต้น 0.38 ก็ไม่ดีครับก็ไม่แม่นเท่าไหร่ Aiming 2.3 Aiming ก็พอถูไถนะครับพอถูไถอยู่แต่ว่าเอาเรื่องจริงแล้วมันก็เรื่องปืนเนี่ยมันคุมเป้าดีมากดีมากจนกระทั่งแบบใส่โหลดเร็วตัวเดียวเอาอยู่แล้วนะครับคือคุมเป้าดีแต่ว่าเรื่องความแม่นยำเนี้ยไม่ค่อยคมไม่คมเลยล่ะไม่คมเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีโหลดเร็วนะโหลดเร็วม่วงด้วยตอนนี้ผมก็โหลดอยู่ที่ 7.9 วินะจาก10วิเนี่ยเหลือ 7.9 วิ DPM ก็ขึ้นมา 2,006 ก็โอเคครับ DPM ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นด้วยความที่ดาเมจเฉลี่ยมันโอเคอยู่นะครับต่อนัดแต่ว่ามันเจาะน้อยไปนิดนึงนะครับน้อยไปนิดนึงในส่วนของระยะการมองให้มาเบื้องต้นอยู่ที่360คือระยะการมองก็ให้มาแบบไม่ได้สูงนะมันมองน้อยมองน้อยเลยล่ะมองน้อยเลยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาซะเพราะว่ารถคันนี้มันช้าแล้วมันแข็งก็เอาไปเล่นในพื้นที่ปิดซะมากกว่านะครับในส่วนของ HPให้มาอยู่ที่ 1,420 นะครับแล้วก็ผมเนี่ยใส่ตัวหัวส้มลงไปเป็นหัวส้มม่วงนะก็เลยได้มาเป็น 1,800 นะครับ1,600 โทษที 1,600 นะเพราะว่าตอนแรกมันได้มา 1,400 นะครับได้มา 1,400 ก็ไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าโดยปกติเราก็จะเห็น 1,500 โดยเบื้องต้นเลยเงี้ยก็แต่ว่ามันเกราะมันดีนะครับเกราะมันดีเกราะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่เขาบอกมาด้านหน้าของตัวรถอยู่ที่230เลยนะครับ230ด้านหน้าด้านข้างกับด้านหลังเนี่ย80ก็มีความหนาอยู่แต่ว่าด้านข้างหนามากแล้วก็ด้านข้างด้านหน้านี่หนามากด้านข้างเนี่ยคือ80มันก็น้อยหน่อยนะครับส่วนป้อมด้านหน้านะครับก็230ก็หนาด้านข้าง130ก็หนาแล้วก็ด้านหลัง80ก็โอเคใช้ได้อยู่นะครับความหนาของเกราะดีมากๆครับโดยเฉพาะด้านหน้าmobility นะครับ mobility เดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนให้แรงม้ามาเบื้องต้นอยู่ที่800นะครับ800แรงม้าแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆแล้วเบื้องต้นมันให้มา24ด้วยนะ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็ถอยหลังอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงคืออืดมากอืดมากนะครับอืดมากๆเลยมันวิ่งช้ามากนะโดยเฉพาะกำลังจำเพาะเนี่ยให้มาแค่11เท่านั้นเพราะว่าน้ำหนักรถมัน72ตันแต่ว่ากำลังเครื่องยนต์เนี่ยแรงม้ามันอยู่ที่800นะครับก็กำลังจำเพาะอยู่ที่11ก็คืออืดเลยล่ะวิ่งช้าก็เลยแนะนำเป็นติดเทอร์โบไปนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ30แต่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ถึงหรอกนะเพราะว่ามันวิ่งเบื้องต้น24เองแล้วก็กำลังจำเพาะมันน้อยนะครับลองใส่เทอร์โบเมื่อกี้ไปดูนะครับก็จะได้กำลังจำเพาะขึ้นมาเป็น12มันก็ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าท็อปสปีดมันก็ได้ถึง30แต่วิ่งจริงก็ไม่ค่อยถึงหรอกมันอืดจริงๆมันอืดจริงนะในการเลี้ยวก็อืดมากๆครับเลี้ยวตัวรถเนี่ย 29.8 องศาต่อวินาทีครึ่งคือเป็นเฮฟวี่แทงค์ที่แบบแข็งแต่อืดสุดๆนะครับเรื่องค่าพลังก็ไม่ต้องไปมองมันนะมันเป็นสายแข็งอยู่แล้วอ่ะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ระยะการมองตัวนี้ผมมองอยู่407เท่านั้นก็มองอย่างที่บอกว่ามองก็ไม่ดีคือข้อดีคือมันแข็งหน้ามันแข็งจริงนะครับหน้ามันแข็งจริงแล้วดาเมจตัวนั้นมันดีมุมกดดีมากครับมุมกดลบ10มุมเงย20มุมกดมุมเงยดีมากครับมาดูในส่วนของฟิลมอดกันนะครับฟิลมอดก็จะมีทั้งหมด6เลเวลในเลเวลที่2ผมก็ใส่อันที่2นะครับเพิ่มความเร็วในการหมุนป้อม 5% นะครับแล้วก็เพิ่มความทนทานช่วงล่าง 10% นะครับแล้วก็ในเลเวลที่4ผมยังไม่ได้อัพเลยนะแต่ว่าถ้าจะแนะนำก็เป็นอันแรกครับลดขนาดวงกลมลง 3% นะครับแล้วก็ในเลเวลที่5
เลือกอันแรกก็ดีนะครับลดสตันลง 10% แล้วก็สตันเพิ่มเติมเนี่ยลดลงไปอีก 15% นะครับแต่มันจะสูญเสียระยะการมองลงไป 3% แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าระยะการมองมันก็ไม่ดีไม่ได้ดีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้งานมันก็ได้นะครับก็เลือกเป็นอันแรกก็จะดีกว่าในเลเวลที่6ผมก็ยังไม่ได้อัพเหมือนกันนะถ้ามีตัวการอยู่รอดก็เอาอันนั้นนะครับเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะมีแนะนำอยู่เซตเดียวเลยนะครับเพราะว่าเซตเนี้ยเอาอยู่เลยก็คือหัวส้มเทอร์โบแล้วก็โหลดเร็วแค่นี้พอแล้วนะครับหัวส้มเพิ่มไปก็จะเพิ่มความทนทานช่วงล่างเพิ่มเลือดนะซ่อมไวขึ้นนะครับเทอร์โบเพิ่มท็อปสปีดแล้วก็กำลังเครื่องยนต์อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้มันก็ขึ้นมานิดนึงนะมันก็ช่วยได้แค่นั้นแล้วก็โหลดเร็วก็คือโหลดเร็วนะครับไม่ได้มีอะไรมาดูในส่วนของปืนที่ผมใส่อุปกรณ์แล้วเนี่ยก็จะโหลดอยู่ 7.9 วิมุมกดลบ10มุมเงย20เอมมิ่งอยู่2วินาทีก็ถือว่าโอเคเอมมิ่งดีนะครับแล้วก็คุมเป้าปืนกระบอกเนี้ยดีมากแล้วก็เบี่ยงเบนอยู่ 0.33 ก็เล่นได้ครับระยะใกล้ๆระยะกลางๆเล่นได้แต่ว่าคมไหมไม่คมครับไม่คมบอกเลยว่าไม่คมนะแล้วก็โมบิลิตี้ก็อย่างที่เห็นว่าวิ่งอยู่30กำลังเฉพาะ12วิ่งจริงก็ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกราะกันในทั้ง GG กันหน่อยนะครับในส่วนของเกราะเนอร์เกลนะครับ Heavy Tank Tier 8 Premium อังกฤษก็จะเห็นได้ว่าหนามากนะครับหนามากๆเลยทั้งตัวรถด้านบนแล้วก็ทั้งป้อมเลยนะครับซึ่งคันที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบด้วยก็คือ Object 252U Defender นะครับคันนี้ก็มีการเจาะเกราะที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับโดยลูกปกติเขาเจาะอยู่225นะก็อย่างที่เห็นว่ามันแดงเยอะมากแต่ว่าเพดล่างเนี่ยก็จะเขียวชี้เพดล่างตรงที่เขียวเลย185 177นะครับอยู่แถวๆนี้170ถึง180นะซึ่งดูตรงเนี้ยมันใช่แต่ถ้ามีอะไรปิดหน่อยมันก็โอเคมากเลยแล้วมันก็อยู่ต่ำลงไปนะแต่ว่าถ้าเห็นก็คือเห็นเป็นแผ่นใหญ่เลยก็ยิงไม่ได้ยากนะแต่ว่าถ้าหมุนด้านข้างก็อย่างที่เห็นว่ามันก็จะติดแท็กนู่นแท็กนี่ถ้าเราคิดว่าเขาออกมาอย่างนี้ให้ยิงหัวแท็กเนี่ยยิงเข้าไปเนี่ยมันไม่โดนนะมันไม่โดนตัวรถนะถึงโดนเนี่ยมันก็จะไปติดแบบเนี่ยแดงแดงเขียวเขียวเหลืองๆอะไรเงี้ยถ้าเขายื่นออกมาอย่างนี้ก็คือยิงหัวแท็กก็คือไม่โดนอะไรเลยโดนแค่แท็กขาดอย่างเดียวนะครับมาที่ตัวรถด้านบนครับที่หนาอยู่230พอชี้ปุ๊บเนี่ยเอาตรงกลางก่อน240ครับเพราะมันทำมุมลาดเอียงนะขึ้นมา244ประมาณ240นะประมาณนั้นยิ่งออกไปด้านข้างเนี่ยยิ่งหนาขึ้น250 260 200ถึง300กว่านะครับหนาเลยนะเพราะว่ามันกลมนะมันกลมมันเป็นมนกลมๆมาที่ป้อมครับด้านบนก็305 318 300กว่าทั้งนั้นนะครับแผ่นรองปืนครับ280 285 500 400หนาเลยนะครับหนาเลยนะก็จะมีตุ่มด้านบนครับทางซ้ายทางขวาถ้าถามว่ายิงทางไหนง่ายกว่าก็คือทางขวาของตัวรถทางขวาของตัวรถคือนี้นะครับหนาอยู่163 130 180ยิงได้แต่ว่าต้องแม่นนะต้องแม่นหน่อยทางซ้ายก็ยิงได้แต่ว่ามันก็จะแบบดูลักษณะมันจะยิงยากกว่าทางขวานะมันมองยากอยู่หนาอยู่170 160ถ้าเลือกได้ก็ยิงทางขวาของตัวรถจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าต้องแม่นหน่อยนะครับคันนี้ไม่ต้องทำไซส์สเคปนะแค่เอียงรถออกไปทำแองเกิลก็พอแล้วนะครับทำไซส์สเคปเดี๋ยวผมลองทำให้ดูแล้วกันเนาะการทำไซส์สเคปมันก็จะเห็นตัวรถด้านข้างตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะยื่นออกมาถูกไหมมันก็จะโดนยิงง่ายนะครับโดนยิงง่ายเพราะฉะนั้นถ้าทำแองเกิลออกมาเอียงๆให้เขายิงแท็กรอๆให้เขายิงแท็กนี้คือเกรียนสุดๆแล้วนะครับมุมกดที่ได้มาลบ10นะครับโอ้โหอันนี้ก็คือสุดยอดความโหดนะครับ250 260 380ตุ่มด้านบนนี่ก็เห็นอยู่นิดเดียวเล็กลงไปอีกนะเล่นมุมกดดีมากๆเลยนะครับคันนี้มันเกรียนดีจริงๆนะสำหรับเนอร์เกิลคันนี้นะแล้วก็วันนี้ก็แน่นอนว่ามีเกมเพลย์มาให้ดู2เกมนะครับหลังจากที่ดูกันแล้วดูประสิทธิภาพกันแล้วก็น่าจะตัดสินใจกันได้นะว่า
จะเอามาดีหรือไม่ดีแต่ว่าเอาจริงแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสก็นั่นแหละคว้ามานะครับรถมันฟรีเราเล่นให้มันถึงด่าน18แค่นั้นมันก็ได้แล้วนะครับจะบอกแค่นั้นมันก็ไม่แค่นั้นนะ18ด่านนะเออก็ไปชวนเพื่อนชวนฝูงนะไปล่ากันมาแล้วกันนะเพราะว่ารถมันฟรีแล้วก็ไปดูความเกรียนกับเนื้อเก้าคันนี้ครับ2เกมด้วยกันเชิญชมครับในเกมแรกผมอยู่ในห้องเทียร์8ล้วนๆอยู่ในแมปปารีสนะครับปารีสเกิดทางฝั่งตะวันออกก็อุปกรณ์ที่ใส่ก็เซตเดียวกันเลยครับเซตเดิมเลยเซตเดียวผมใช้อยู่เซตเดียวนะก็คือหัวส้มเทอร์โบแล้วก็หลดเร็วนะครับก็วิ่งอยู่ทางเรียบเลยนะตอนนี้30ครับเต็มไมค์ครับแต่ก็เนี่ยเท่านี้แหละนะครับแล้วดูมันคุมเป้านะก็โหดอยู่นะโหดอยู่สำหรับการคุมเป้าหมุนป้อมช้าๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยป้อมหมุนช้ามากมีกลอมมาเล่นตรงนี้ด้วยไม่มีจอนไม่มีอาร์ตี้ในเกมนี้นะครับฝั่งตรงข้ามก็เข้าจุดปะทะก่อนเราเข้าที่หลังผมก็จะหาพื้นที่เล่นตรงนี้ก็ออกไปก็คือเห็นตัวรถนะครับเห็นตัวรถมันต้องถอยออกมาไกลๆนะเพื่อนก็พยายามจะหลบให้นะ เพื่อนพยายามจะหลบให้อยู่นะแต่ถ้าถอยมาเยอะๆเนี่ยจะโดนตรงกลางคอร์สเข้ามาลองตรงนี้ดูครับตรงนี้ก็เห็นตัวรถเห็นไหมเขายิงตัวรถผมได้ก็ต้องถอยออกมาอีกนะครับต้องถอยออกมาอีกก็ยังเห็นตัวรถอยู่นะสวนไปก่อนครับ331โดนมาครึ่งหลอดแล้วเนี่ยถ้าออกมาเยอะก็เดี๋ยวตรงกลางก็จะโดนผมได้ที่แล้วตรงนี้นะครับตรงนี้เลยมีช่องอยู่นิดนึงขยับออกมาทางนี้ครับมาเล่นทางซ้ายหน่อยเกมนี้ดีหน่อยไม่มีอาร์ตี้นะครับไอซู152เอายิงแล้วด้วยออกมามองฝั่งนี้ยิงข้างล่างได้ครับกดลงไปยิงปืนคู่ครับ Object 703 324กดลงไปอีกทีนึงครับมีไทย57ยิงทักเข้ามาก็บล็อกได้นะครับอีกทีนึงตรงนี้ที่หัวโดนแต่ว่ายิงไม่เข้านะเพราะว่ามันน่าจะเบี้ยวไปโดนส่วนแข็งส่วนหนาอะไรอย่างนี้นะเฮฟวี่แท้งในเกมนี้มี 3-4 คันทีมผมมี3คันทีมเขามี4คันผมมองหาเฮฟวี่แท้งอยู่นะซึ่งเห็นอยู่คันเดียวคือมิวแทนนะออกมาอีกทีครับปืนคู่ครับ360ดาเมจตอนนั้นดีใช้57ก็ยังจิกหัวไม่เข้านะมันไม่คมนะมันไม่คมจริงๆเห็นเขียวๆอยู่เนี่ยเห็นไหมมันไปโดนตรงไหนไม่รู้อะมันไม่คมเอาใหม่ครับไม่โดนนะแล้วก็มีที34ขีด3ยิงเข้ามาที่แท็กก็แค่แท็กขาดห้าสาม TP ฝั่งตรงข้ามอยู่ข้างล่างปืนคู่ขึ้นมาข้างบนครับเห็นเพดล่างของ53 TP ตรงนี้ปลายไปน่าจะโดนแต่ว่าเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปดูที่ผลการลบเอ็ม3 Y ครับลุกคืบขึ้นมาตรงนี้ผมก็มารับตรงนี้หน่อยมาแล้วยิงโดนครับแท็กขาดแต่ว่าเขามีแท็ก2ชั้นไอซู152ด้านบนโอ้โหโดน
ไอซู122เรายิงเข้าไปเต็มๆตรงนี้57ไทย57ครับซัดเข้าไป371แล้วเขาสวนมาก็คือโดนแท็กเฉยๆไม่เสียเลือดนะครับผมก็ยื่นแท็กให้เขายิงนี่แหละปืนคู่สแนปยิงโดนแต่ยิงไม่เข้านะยืนแท็กเขายิงมาไม่โดนอะไรเลยนะไปไหนก็ไม่รู้57ครับ328ไทย57โอ้มีปืนคู่ยิงเข้าแท็กอีกแล้วนะแท็กขาดเฉยๆไอซู152เรียบร้อยครับ1คิวไปสกอร์7ต่อ4ครับตรงนี้ดูดีอยู่ครับโยกมาฝั่งนี้บ้างเห็นไทย57ยิงไม่เข้าครับเขายืนหลังซากไอซูนะโดนยิงสวนมาด้วยอ้าวโดน M3Y นะปืนคู่วิ่งผ่านครับเพื่อนโอเคครับสวยๆอยู่ M3Y ตรงนี้สแนปเข้าไป400กับ1 3 TP เอาบล็อกได้ครับสวนไปได้แท็กด้วยให้เพื่อนเก็บให้ครับสำหรับ5 3 TP โบลาดน่าจะยังโหลดไม่เสร็จนะโอเคไทย57ตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเขายิงเข้ามาก็แท็กขาดเฉยๆอันนี้ก็บล็อกไป 3,100 เลยนะบล็อกไปเยอะมากกันสุดท้ายครับคาลิไม่น่าทันแล้วล่ะนะโอ้ทีมก็ดันกันไปหมดแล้วอ่ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอ้ยิงแท็กโดนยิงแท็กเป็นว่าเล่นนะเอาไปดูเกมที่2กันเลยครับผมในเกมที่2ผมอยู่ในแมปช่องเขาผ่านนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในห้องเทียร์8เทียร์9นะครับในเกมนี้ก็ไม่มีอาร์ตี้นะไม่มีจอนะก็ดีนะครับดีแต่ว่าเจอกับเทียร์9นะผมออกมาเล่นทางขวามือครับมาเล่นทางฝั่งตะวันออกนะก็วิ่งอยู่ลงเนินนะมันก็35อยู่เมื่อกี้ลงเนินมันก็ไม่อั้นสปีดนะแล้ว LT ปืนกลมาดันตูดผมทำไมมาเล่นเลยตรงนี้นะอุปกรณ์ก็ใส่เซตเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับโอ้ส้มเทอร์โบหลดเร็วเล่นจุดนี้ครับแต่ว่าข้อเสียคือมองไม่ถึงนะแต่ว่า LT เขาจะมองให้มองให้อยู่นะแต่ว่าเขาจะมองเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเห็นอยู่นะเนอร์เกิลนะครับฝั่งตรงข้ามก็เนี่ยเราได้ยิงเขาแล้วล่ะก็เห็นเศษร่างอยู่แต่ว่าอย่างที่เห็นนะไม่แม่นนะไม่มีความแม่นเลยนะไม่ต้องไปพูดถึงเล็งตรงจุดอ่อนเลยนะเนี่ยดูดิมันไปไหนก็ไม่รู้นะความแม่นยำหามีไหมผมมีconcentration ด้วยนะครับสมาธินะลดขนาดวงกลมลงอันนี้ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะแต่ก็ไม่โดนถือว่าใกล้เคียงอ่ะถ้าใกล้เคียงสุดแล้วแต่ก็ไม่โดนนะรีบยิงครับเพราะว่าเขากำลังจะหลบไปหลังหินผมยิงไปก็ไฟก็ไม่ติดเพราะว่าเขาก็มองไม่เห็นผมด้วยแหละเขาก็ระยะการมองก็เหมือนผมแหละมองไม่ได้โหดเลยขนาดนั้นก็ต้องรอครับรอให้เขาเข้ามาใกล้นะรอให้เขาดันเข้ามา
อ้าวมีคนยิงเข้ามาครับเฟอร์ดินานครับ490บล็อกได้ครับผมปลายเข้าไป1นัดแต่จริงๆแล้วลูกกระสุนให้มา50นัดก็น้อยอยู่นะด้วยความที่มันโหลดเร็วนะ50นัดเล่นแป๊บๆๆจะหมดแล้วเนี่ยยิงไปยิงมาจะหมดเหมือนกันนะคือไม่ถึงขั้นน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะลูกกระสุน50นัดรอครับรอให้เขาดันเข้ามาครับตะโงกไปเมื่อกี้โดนฟอรินานยิงเข้ามายังดีว่าบล็อกได้อยู่นะถ้าโดนเต็มๆโดนเจาะเข้ามาก็ประจุเหมือนกันนะซิกเซนขึ้นครับปลายไปที่เดิมครับเฟอร์ดินานด์ยังยิงเข้ามาอยู่นะเฟอร์ดินานด์นะยังดีโอยังบล็อกได้อยู่ STA 1ขยับเข้ามาแล้วถอยครับให้เขาเข้ามาผมขยับมาชิดทางซ้ายแล้วตรงนี้เป็นเนินให้เล่นได้อยู่นะถ้าเขาเข้ามาก็ผมกดหัวลงไปตรงนี้ยิงได้อยู่เดอร์เก้าเข้ามาแล้วครับโหเซลมาวิ่งไปตลอดไม่นั่นด้านหลังเห็นกันแล้วนะเห็น IHM Borsig มีเฟอร์ดินานด์ด้วยรอยิงฝั่งนี้ครับมานะครับ1นัดเข้าไปครับ358เขาก็ยิงสวน320เหมือนกันนะด้านหลังครับเดี๋ยวเอาคันนี้ก่อนครับ360ครับเอาตัวแข็งๆก่อนต้องยิงเพดล่างนะต้องยิงเพดล่างต้องหาเพดล่างให้เจอเขาก็ถอยเหมือนกันนะสกอร์3-6ครับตอนนี้คือโดนนำอยู่นะมาแล้วครับเห็นแต่ตุ่มตรงนี้ยิงไปก็ยิงไม่เข้านะน่าจะไม่โดนจุดอ่อนนะน่าจะโดนตรงไหนก็ไม่รู้ยิงไม่เข้านะข้างนี้ดีกว่าโดนครับเต็มๆครับ371ตุ่มทั้งขวางตัวรถยิงง่ายกว่าจริงๆนะครับแหมเขาก็ยิงมาตรงไหนไม่รู้นะตรงตุ่มเหมือนกันหรือเปล่าตุ่มไม่โดนครับคือแบบเขาขยับหนีนะยิงยากเดี๋ยวผมก็โดนเหมือนกันเอาตรงนี้ก่อนครับวิ่งผ่านๆนี่บอสิกโอ้โหโดนบอสิกมาอีก500หนักอยู่ครับบอสิกหันมายิงตรงไหนไม่รู้ว่า500เหลือเลือดอยู่88ครับตอนนี้ก็คือนี่ครับคันไหนยิงได้เอาคันนั้นครับซัดบอสิกเข้าไป362ถอยมาหาที่หลบโดดเสร็จขึ้นมารอดักยิงตรงนี้โอ้โห STA 1ยิงไปโดนป้อมนะนะเพื่อนเก็บบอสซื้อไปแล้วตรงนี้ครับ STA 1 319แล้วเพื่อน3เรียบร้อยครับดูดีครับดูดีอยู่ด้านหลังครับเฟอร์ดินานด์1นัดเข้าไปครับ370ได้แทร็กด้วยเฟอร์ดินานด์นี่น่าจะยิงง่ายกว่าครับเอาก่อนครับตรงนี้เห็นแหมแต่ว่าไม่โดนแค่แทร็กนะไม่โดนเพดล่างพยายามเล็งเพดล่างอยู่เมื่อกี้ปีนขึ้นมาอีกทีหนึ่งโอ้โหนัดนี้เห็นเขียวแล้วไม่รู้ว่าไปโดนตรงไหนแหมมันไม่แม่นจริงๆแต่ว่าตรงนี้หลังคาเต็มๆครับ357เพื่อนซ้ำไปเรียบร้อย
สกอร์ตีตื้นขึ้นมาเป็น9ต่อ8ครับเขายิงแล้วแต่ว่าผมจะทันหรือเปล่าเล็งหัวจุดอ่อนอุ้ยโดนครับเรียบร้อยครับกว่าจะเก็บได้สกอร์10ต่อ9ครับถอยครับยาวๆเลยผมจะถอยไปแล้วก็เดี๋ยวไปเดฟที่ฐานครับฝั่งตะวันตกนี่เขาน่าจะดันขึ้นมากันไปครับวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด25 26 27 30แล้วลงเนินอึดอัดมากนะอึดอัดมากดูป้อมมันหมุนนะด้วยความที่มันแข็งไงมันก็เลยมีความช้างมันอยู่ในทีมก็มาแพ็กกันอยู่ที่ฐานมาเดฟกันนะครับเยอะเลยผมมีเลือดเหลืออยู่แค่88นะผมก็จะขึ้นไปข้างบนเขานะแล้วก็กดลงมายิงรอให้เขาเข้ามาวงเลี้ยวก็อย่างที่เห็นครับอย่างนี้เลยอึดอัดจริงๆเพื่อนเห็นคอนเวย์ครับแต่ว่าอยู่ลึกไปหน่อยนะผมพยายามจะมามองฝั่งนี้แต่ก็มองไม่เห็นใครหรอกเพราะว่าระยะการมองมันน้อยโอ้โหเพื่อนไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าเสียดายนะโบราณเข้าไปลึกไม่มีใครช่วยได้นะต้องรอให้เขาดันเข้ามานะตอนนี้สกอร์10เท่าครับต้องรอครับต้องรอโบราณทีมผมอีกคันหนึ่งที่เขาไปยืนพาสซีฟอยู่นะไฟติดครับซิกเซนขึ้นครับโบลาดฝั่งตรงข้ามแสดงว่าเขาเริ่มมากันแล้วนะคอนเวย์ตามมาด้วยนะผมหาเหลี่ยมในที่จะยิงได้นะตรงนี้กดไม่ลงครับขยับใหม่เพื่อนเก็บไปก่อนครับคอนเวย์สวยๆ
ข้างหลังมีลีโอพาร์ด PTA ด้วยนะเพื่อนวิ่งเข้าไปรับอยู่มามองด้านหลังสักหน่อยครับเผื่อเขาแบบชะโงกขึ้นมายิงท้ายผมนี่เรียบร้อยเลยนะเอามาแล้วครับไปติดด้วยดีว่ามีเพื่อนไปรับให้อยู่2คันนะครับก็หันมาฝั่งนี้บ้างโบลาดครับตรงนี้1นัดเข้าไปครับ337ด้านหลังเคลียร์ครับลีโอ PDA ไปแล้วเพื่อนไปซ้ำเอ้าเจอกับเบลสนะแล้วตรงนี้ที103ยิงเข้าไปไม่เข้าอู้ยที103เล่นลูก SE แม่เรียบร้อยครับเกมนี้โอ้โหตึงนะตึงจัดเลยเดี๋ยวไปดูคะแนนทั้ง2เกมเลยนะครับในเกมแรกนะได้เลข1มานะครับแล้วก็ได้เหรียญสตีวอร์มาด้วยนะครับในแมปปารีสนะที่โดนยิงเข้ามาเยอะมากแต่ว่าโดนยิงแทร็กนะก็เลยบล็อกได้เยอะนะครับได้เงินมา100,000ค่าประสบการณ์ 1,900 กับ1ยิงไป 3,384 ดาเมจนะครับ2คิวด้วยกันค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,152 นะครับยิง19เข้าเป้า18เจาะเกราะ10นะแล้วก็มีดาเมจที่ยิงไป 3,300 มีบล็อกไป 3,140 แอสซิสต์ 379เป็นบัญชีพรีเมียมหักค่าซ่อมไป 6,700 ค่ากระสุน 91,000 เลยเพราะว่าผมใช้ลูกทองไปเยอะด้วยนะครับแล้วก็ยุทธปัจจัย 20,000 ติดลบงานนี้ 15,000 นะครับ 15,000 สำหรับเกมแรกในเกมที่2ก็ได้เลข1นะครับได้เลข1แล้วก็ได้เหรียญสปาร์ตันมาด้วยนะเลือดต่ำกว่า 10% นะแล้วก็โดนยิงแล้วบล็อกได้อยู่นะครับก็ได้เงินมาด้วย106,000ค่าประสบการณ์ 2,912 พันธบัตร30ใบนะครับยิงไปทั้งหมด 3,770 ดาเมจ1คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบ 1,213 ก็เกือบตายเหมือนกันนะเกือบตายนานแล้วด้วยนะครับยิงไป23นัดเข้าเป้า17เจาะเกราะ11คือแบบพลาดไป6นัดเต็มๆนะแล้วก็เจาะเกราะก็เบี้ยวไปโดนที่อื่นเนี่ยอีกเยอะเลยคือไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยดาเมจรวม 3,700 นะครับมีบล็อกไป 1,810 นะครับเป็นบัญชีพิมพ์หักค่าซ่อมไป 8,200 ค่ากระสุน 100,000 ยุทธปัจจัย 20,000 ก็ยังเหลือเงินเพราะว่ามีบูทด้วยนะครับเปิดบูทในเกมนี้ก็เหลือเงินมาใช้ 33,000 นะก็เป็นรถที่แข็งดีนะครับแล้วก็เกรียนด้วยความที่แบบแท็กมันยืดออกมาทั้งสองข้างเลยโดนยิงแท็กเป็นว่าเล่นแล้วมีความแข็งมุมกดดีนั่นคือข้อดีของมันมุมเงยดีด้วยดาเมจต่อนัดดีด้วยข้อเสียคือไม่แม่นช้านะครับนั่นแหละก็ตามนั้นแต่ก็โอเคอยู่โดยรวมภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ก็ใครที่สามารถปั่นได้18ด่านก็เอามาก็ดีนะครับเล่นไม่เล่นก็ว่ากันไปนะชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่ว่าของฟรีถ้ามีโอกาสก็จัดกันไปสำหรับเนอร์เก้าคันนี้นะครับ Heavy Tank Tier 8 Premium ของอังกฤษนะวันนี้ก็เอามารีวิวให้ได้ชมกันใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ Nikki TV ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ Nikki ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ